This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนถามกันเยอะมากเนี่ยเมื่อไหร่กระดูกผมจะติดเมื่อไหร่ผมต้องทําอะไรคืองนี้พอเวลาคนเรากระดูกหักอะ่ะเราก็จะแบบว่าหมอเมื่อไหร่หายอะ่ะสมมุติ <c oughs> เรากระดูกขาหักเ <c oughs> มื่อไหร่หายอะ่ะหมอก,ก็บอกสามเดือนสมมติ4ี่ <c oughs> เดือนละกระดูกยังไม่ติด <c oughs> มันเป็นไปได้ไหมถูกไหม <c oughs> อเออทําไงดีอ่ะสี่เดือนแล้ว่หมอกระดูกไม่ติด ในหมอบอกตอนแรก3เดือนไงเออสามมีความหวังว่าอะแค่สามเดือน,อนมันต้องติดแล้วดิ <c oughs> เออก็ <c oughs> อมันไม่ติดอะแล้วให้หมอทําไงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพันธ์ค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยคุยกันถึงเรื่องของกระดูกติดหลังใส่เหล็กดามแต่เอาออก ไม่ได้นะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องคุยกับคนนี้ค่ะดรนายแพทย์จตุพลคงทวันสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อจากเพจดรหมอหมีค่ะครับสวัสดีค่ะอะไรอยากกระดูกติดหลังใส่เหล็กดมแต่เอาออกไม่ได้แหมเรื่องนี้เ,เรื่องนี้นะบอกอเลยพี่เป็นเรื่องที่ผมอยากพูดมากเลยเรื่องเนี้ยอ่ให้พูดเลยกระดูกติดเมื่อไหร่คนถามกันเยอะมากกระดูกติดเมื่อไหร่แล้วก็ส่งฟีมเอกซเรย์มาในเพจบอกเนี่ยเมื่อไหร่กระดูกผมจะติดเอ๊ะ เมื่อไรผมต้องทําอะไรเออใช่ป่ะคือคืองี้พอเวลาคนเรากระดูกหักอะเราก็จะแบบว่าหมอเมื่อไรหายใช่ป่ะสมมติเรากระดูกขาหักเมื่อไรหายอ่ะหมอก็บอกสามเดือนสมมติสี่เดือนละกระดูกยังไม่ติดมันเป็นไปได้ไหมถูกไหมเออทําไงดีอะสี่เดือนแล้วอะหมอกระดูกไม่ติดในหมอบอกตอนแรกสามเดือนไงเออสา์มีความหวังว่าอะแค่สามเดือนมันต้องติดแล้วดิเออก็มันไม่ติดอ่ะแล้วให้หมอทําไงใช่ไหมหมอโกหกอ่ะหมอโกหก ห้าเดือนแล้วเฮ้ยหมอทำไมมันยังไม่มาหกเดือนก็แล้วไอกระดูกท่อนใหญ่ที่เรียกฟีเมอร์เนี่ยไอ้กระดูกต้นขาเนี่ยกระดูกท่อนใหญ่อะผมเคยรออยู่ปีหนึ่งยังไงล่ะทีนี้ยอ่าคือสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเราก็เหนื่อยนะ,ะในการคุยอ,ะ <S <S อ่ะอ่าคือเอาอันแรกก่อนคือวันนี้เราต้องแบ่งพาร์ทเป็นงี้กระดูกติดเมื่อไหร่ก่อนสองกระดูกจะไม่ติดอะ่ะเมื่อไหร่อืม ฟังแล้วดูพอเวลาคนทั่วไปเขาฟังเขาจะรู้สึกขัดความรู้สึกก็กระดูกติดเมื่อไหร่กับกระดูกไม่ติดเมื่อไหร่มันก็ต้องวันเดียวกันป่ะถูกไหมใช่บอกกระดูกติดเมื่อไหร่สามเดือนกระดูกไม่ติดเมื่อไหร่ปีหนึ่งเฮ้ยทำไมตัวเลขไม่ตรงกันอ่ะทำไมมันเยอะขึ้นอ่านี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องฟังอ่ะเสร็จปุ๊บกระดูกติดอ่ะเอาเหล็กออกเมื่อไหร่ไม่เอาเหล็กออกเมื่อไหร่โอ้คำถามยอดฮิต คำถามชุดนี้เป็นคำถามยอดฮิตจริงเหรอ,อที่คนไข้าถาม,มบ่อยๆใช่ไหมใช่จนผมต้องเอามาพูดในเพจอะ่ะเมื่อไหร่อะเอาอันแรกก่อนอกระดูกติดเมื่อไหร่อะหลักการการดูกระดูกติดเนี่ยเขาใช้อันนี้ใช้สถิติลว้วนก็คือไปเก็บข้อมูลอะส่วนใหญ่กระดูกติดเมื่อไหร่อ,อ่ะกระดูกเอาง่ายๆแบ่งเป็นกระดูกชิ้นเล็กชิ้นกลางชิ้นใหญ่กระดูกชิ้นเล็กคือนิ้วมือนิ้วเท้าฝ่ามือฝ่าเท้ากระดูกชิ้นเล็กค่ะ กระดูกชิ้นกลางคือท่อนแขนต้นแขนกระดูกชิ้นใหญ่คือท่อนขาต้นขาก็คือต้นขากับปลายขาว่างั้นเคือก็คือขาเนี่ยเป็นกระดูกชิ้นใหญ่อกระดูกหลังถือเป็นกระดูกชิ้นกลางอกระดูกหลังนะกระดูกสันหลังนะถือเป็นกระดูกชิ้นกลางอถ้ากระดูกชิ้นเล็กมือกับนิ้วหรือเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้ากระดูกจะติด ประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนถ้าชิ้นเล็กใช่ไหมถ้าชิ้นเล็กหนึ่งเดือนทีนี้ถามว่ากระดูกติดเนี่ยแปลว่าอะไรกระดูกติดเนี่ยนะมันจะมีติดจากการตรวจกับติดจากการเห็นในเอ็กซเรย์หมายถึงว่าอันนี้เราไปประสบอุบัติเหตุมาหรืออะไรหักเป็นอะไรมามือหักอ่า่าเดี๋ยวจะงงว่าแบบเอ๊ะติดคืออะไรอ่าใส่เฟือกใส่เฟือกปุ๊บเนี่ยกระดูกติด ก็คือเชื่อมะกระดูกเชื่อมกันนะควรจะเป็นประมาณหนึ่งเดือนหมายความว่าอะไรกระดูกติดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกคลินิคอลยูเนียนก็คือกระดูกติดจากการตรวจร่างกายกับกระดูกติดจากการเห็นด้วยลูกตาการเห็นด้วยลูกตาคือเอ็กซเรย์ปกติแล้วเนี่ยกระดูกมันติดแบบที่ขยับได้กำมือแบมือได้ใช้งานได้เนี่ยหนึ่งเดือนคือดูจากอาการแล้วมันติดแล้วอ่ะมันโอเคแล้วใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ หมอสมัยเนี้ก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนะสังเกตนะรุ่นเราเดือนหนึ่งนะเอ็กซเรติดไม่ติดช่างแม่งอุ้ยโทษทีช่างมันเออเสร็จปุ๊บไปแล้วถอดเฟือกลับบ้านคนไข้ไปกายภาพได้แล้วใช่ไหมแต่ปัจจุบันไม่เหมือนกันปัจจุบันเรามีความกังวลเรื่องที่ถ้ายังไม่เห็นในเอ็กซเร์ว่าติดเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยไปง่ายๆเพราะอะไรเพราะเกิดมันไม่ติดล่ะอ่า นะเพราะงะั้นเราก็จะรอให้เอกซเรย์มันติดจริงๆแล้วเราเค่อยให้กายภาพแต่ก็สงสัยไหมแล้วทําไมแต่ก่อนเขาไม่รอให้มันติดจริงๆในเอกซเรย์ก่อนนะอีกแค่สองอาทิตย์เองท<ด>ําไมไปปล่อยถอดเลยก็เพราะอย่างนี้เฟือกเนี่ยมันมีเอาไว้สําหรับการทําให้นิ้วเรามันไม่ขยับใช่ไหมหรือกระดูกนั้นๆที่มันหักมันไม่ขยับค่ะเมื่อเราทําให้มันไม่ขยับนานๆเกิดอะไรขึ้นข้อมันก็จะติดแล้วพอรักกายภาพยิ่ง ข้อมันติดมากเท่าไหร่กายภาพก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นแล้วยากมากเท่านั้นด้วยนะฮะนะปกติแล้วการกระดูกติดเนี่ยประมาณ4สัปดาห์ใช่ไหมถ้าอีกเรเ์ก็อีกสสัปดาห์เพิ่มขึ้นไปถ้าเราใส่ตัวดามเพิ่มขึ้นไปอีกสองสัปดาห์การกายภาพหลังจากนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนก็ได้ออ่าเพราะฉะนั้นหมอสมัยก่อนเขาก็เลยกังวลเรื่องของข้อติดมากกว่าเรื่องของกระดูกที่จะไม่ติดค่ะนะอ่าซึ่งเขาก็เลยให้กายภาพเลย แต่ปัจจุบันเรากังวลเรื่องของกระดูกไม่ติดหรือกระดูกไม่เชื่อมมากกว่านะครับเพราะว่าข้อเนี่ยข้อติดเนี่ยมันกายภาพได้แต่ถ้ากระดูกสุดท้ายมันไม่ติดเลยขึ้นมามันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการฟ้องร้องมันเยอะเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็จะลักษณะเขาก็จะเปลี่ยนเอาให้มันชัวรอ์ซไปก่อนนะฮะนะโดยที่พบเรื่องอย่างเงี้ยบางทีมันคุยกันยากใช่ไหมฮะเราจะอธิบายบอกเฮ้ยก็เรากลัวข้อมันติดแต่คนไข้บอกเอ้าคุณแล้วทำไมคุณหมอไม่เอาให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก่อนล่ะ เพราะงั้นเดี๋ y p r แพคทีสก็เลยคล้ายๆว่าจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือรอให้กระดูกมันติดร้อเเก่อนอ่าทีนี้เพราะงั้นกระดูกชิ้นเล็กเนี่ยเห็นว่ากระดูกติดเนี่ยประมาณหกสัปดาห์นะถ้าเห็นเอน็กซเรย์นะไปดูเอ็กซเรย์ปุ๊บ6สัปดาห์มันจะเห็นรอยเชื่อมละค่ะ<า>จบอ,อันนี้เรื่องของกระดูกชิ้นเล็กนี่คือเรื่องของกระดูกติดก่อนนะหกสัปดาห์หกสัปดาห์ถ้าเป็นกระดูกชิ้นกลางหรือกระดูกแขน เลดี้เอาหน้ากระดูกแขนใหญ่ขึ้นมาอ่อาหรือกระดูกต้นแขนเนี่ยหักปุ๊บสมมุติเราใส่เฝือกไว้หรือแม้กระทั่งว่าเราใส่เหล็กถ้าคนทั่วไปงั้นถามพี่พี่ว่าถ้าใส่เหล็กดามเนี่ยกับใส่เฟือกเนี่ยอันไหนกระดูกติดเร็วกันใส่เหล็กใช่ไหมคนทั่วไปต้องคิดอย่างนั้นใช่ไม่ใช่เอาวใส่เหล็กดามกระดูกติดอาจจะช้ากว่าหรือเท่ากับการใส่เฟือก รอสวนทางเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเวลาเราใส่เฟือกเนี่ยนะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยน,นะนิงน่งๆนิงน่งๆแล้วมันก็ติดตามเวลาของมันเองแต่การใส่เหล็กเนี่ยเราจะใส่เหล็กได้เราต้องเปิดแผลเข้าไปเปิดเปิด,เป,ดเปิดเข้าไปจนกระทั่งถึงกระดูกเราต้องไปลเลาะไอ้เยื่อหุ้มกระดูกออกแล้วเหล็กแปะเข้าไปเออพอเราเหล็กแปะเข้าไปปุ๊บเยื่อหุ้มกระดูกที่ถูกทําลายมันก็ต้องใช้เวลาในการเชื่อม แล้วกว่ามันจะสร้างตัวเองขึ้นมาม,มันต้องย่อมนานกว่าแน่นอนคือเอาจริงๆนะคือถ้าจะแบบใช้เฟือกเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องเบาๆถึงใช้เฟือ่องอ่าจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกหักบางชนิดนะ่ะเฟือกเสมอกระดูกบางชนิดนะ่ะผ่าเสมอกระดูกบางชนิดก็ผ่าก,ก็ได้เฟือกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เ <c oughs> ออแล้วแต่จะจัดเลยจ้าโอ้โหนะนี้เหเฟือกปกติแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าดีที่สุดสำหรับหมอและคนไข้คือถ้าใส่เฝือกได้ใส่เฝือกค่ะนะฮะนะแต่ปัจจุบันมันมีปัจจัยมากมายที่จะทำให้หมอเลือกที่จะผ่าคนไข้มากกว่าที่จะใส่เฝือกถึงแม้ว่าจะใส่เฝือกได้นะมากมายอันนี้ไปหาเหตุผลกันเอาเองแล้วแต่นะแล้วแต่แแตไม่อยากจะพูดออนะอ่าโอเคคราวนี้เพราะงั้นต่อให้คุณจะใส่เฝือกหรือคุณจะผ่าตัด เวลาในการติดมันก็พอๆกันนะก็คือถ้าเป็นต้นแขนหรือต้อนแขนเนี่ยก็ประมาณ2เดือนนะกระดูกก็จะติดะนะครับอย่างช้าไม่เกินส่วนใหญ่นะก็จะประมาณสอเดือนครึ่งหรือสามเดือนอก็เ,เป็นว่ากระดูกชิ้นชิ้นเล็กหกสัปดาห์กระดูกชิ้นกลางก็แปดถึงสิบสองสัปดา,าก็คือสอ <S 2> 2 <S งอเดือนถึง3เดือนอ่าทีน,นี้กระดูกชิ้นใหญ่ นะครับก็คือสามเดือนถึงสี่เดือนอกระดูกมันก็จะติดก็ตามตามพื้นที่กระดูกเลยตามพื้นที่กระดูกเลย <c oughs> ซึ่งถ้ากระดูกชิ้นใหญ่เนี่ยสามเดือนก็จะไม่เจ็บแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าติดนะอ่าจำไว้เลยนะเสมอนะ <c oughs> กระดูกหักเนี่ย <c oughs> ไม่เจ็บไม่ได้แปลว่าติดค่ะ <c oughs> นะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยพอเราผ่าไปผ่าปุ๊บอ่ะมันก็ไม่เจ็บแล้วถูกไหมเพราะมันได้ขยับ มันติดยังอ่ะอยัง,ยงใช้จังเลยแม่รู้ไหมว่าการผ่าตัดเนี่ยทําไมคนไข้ถึงรู้สึกว่าชอบไปพูดกันต่อๆนะว่าผ่าแล้วผ่าแล้วเนี่ยกระดูกติดเร็วไม่าเหอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันเวลาที่ทุกทรมาน่ะมันสัน้น คนใส่เฟือกอะวันเวลาที่ทุกทรมานมันทุกตลอดเพราะมันอยู่ในเฟือกตลอดเวลาถูกไหมแต่อคนที่ผ่าเนี่ยมันทุกแค่วันสองวันแล้วก็อาบบัวอีกสักอาทิตย์นึงอย่างมากมันก็สบายแล้วแล้วพอมาเอกเยลแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็ไม่เจ็บไงง่ายเลเอกเสลเอเลยแล้วก็ใช้ได้แล้วอ่ะมันก็เลยความรู้สึกก็คือโอ๊ยกระดูกติดเร็วกว่าไม่จริงกระดูกติดช้ากว่าแต่แค่คุณเน่ยไม่รู้สึกอนะเพราะงั้นพอถ้าเห็นในในจากอาการว่ามัน ติดนะนะก็คือขยับไม่เจ็บแล้วก็พอเราเอามือดัดเนี่ยมันก็คือไม่รู้สึกเจ็บแล้วคืออาการกระดูกติดเนี่ยนะเราไม่ได้ตรวจแค่ว่าขยับข้อมือกำมือแบมือหรือคองอสอกเหยียดสอกแล้วไม่เจ็บไม่ใช่แค่นั้นเราจะใช้วิธีการเอามือเราเนี่ยหมอเนี่ยนะจะจับตรงบริเวณที่หักแล้วขยับตรงบริเวณที่หักถ้าขยับแล้วมันไม่เจ็บเลยอันนั้นนะแปลว่าจากดูจากอาการอนะติดแล้ว นะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะรอประมาณสักสองสามอาทิตย์เพื่อที่เอ็กซเรย์ซ้ำอีกทีชัวให้เห็นเลยว่ามันเชื่อมแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นมีคนไข้คนหนึ่งเป็นเด็กนะฮะล่าสุดเนี่ยสามเดือนละเด็กอายุสิบสามปีหักตรงฟอร์อาร์มสองอันนะเพิ่งจะติดทั้งคู่เนี่ยตอนช่วงสามเดือนพอดีนะแต่ว่าน้องเขาไม่เจ็บตั้งแต่ประมาณสองเดือนละนะเหมือนกันขาเนี่ยถ้าเป็นท่อนขาเนี่ยประมาณสามเดือนถึงสี่เดือน นะสามเดือนจะรู้สึกว่ามันไม่เจ็บแต่ว่าก็อาจจะให้ใช้ไม้ค้ำยันไปก่อนแล้วก็เดินลงน้ำหนักบางส่วนสี่เดือนพอเห็นเน็กเซเรยตติดปุ๊บจบคือบวกไปหน่อยอีกสักเดือนนึงประมาณเดือนนึงอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้คือช่วงเวลาในการติดสมมุติว่าถ้าคนไข้ถามเราณนะวันที่หักเลยอ่ะค<ะ>เมื่อไหร่กระดูกติด<ะ>เราจะพูดอย่างนี้ประมาณสามเดือนอออแล้วแตก่กรณีถัดมาเมื่อไหร่กระดูกไม่ติดสังเกตว่าหมอจะพูดในคนละช่วงเวลาค่ะ หมอจะพูดในช่วงเวลาที่มันเลยเวลามาแล้วอ่ะมันไม่ติดสมมติกระดูกมืออ่ะแปดสัปดาห์ละยังไม่ติดเลยอืมหมอจะเริ่มพูดเรื่องนี้เออกระดูกไม่ติดนะอ่าหมอจะพูดเริ่มพูดว่าเมื่อไหร่ไม่ติดจริงๆอืแปลว่าอะไรกระดูกไม่ติดเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เราหลอได้ใช่ไหมเมื่อไหร่ที่แบบเฮ้ยต้องทําอะไรแล้วล่ะถ้าไม่ทําอ่ะก็อยู่อย่างเงี้ยไปท้งชาติมันไม่ติดแน่ๆแล้ว่เหรอเขาเรียก ไม่ติดแน่ๆถูกต้อง <S <S อ่าถูกไหมเพราะว่ามาวันนี้หักเนี่ยหมอจะไม่พูดหรอกอ๋อกระดูกมือเหรอรอไปหกเดือน <S <S ออ <S <S มันนานไป <Schools. S 3> ถูกไหมเพราะส่วนใหญ่คนเขา <S <S กระดูกติดเนี่ยเขาแป๊บเดียวนอนยูเนี่ยหรือกระดูกไม่ติดเนี่ยมันเกิดประมาณสเปอร์เซ็นตท่านั้นเองค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่หลุดเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นไปไปอยู่ในสามเปอร์เซ็นนี้เตรียมตัวได้รับคําแนะนําอีกคํานึงก็คือกระดูกไม่ติดเมื่อไหร่กระดูกมือเนี่ย เราจะรอได้ประมาณหกเดือนนะบางหนังสือบางเล่มรอสามเดือนอ uh huh. นะสามเดือนเริ่มทําอะไรละทาอะไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอ่าถ้ากระดูกแขนนะประมาณเก้าเดือนกระดูกไม่ว่าจะเป็นกระดูกต้นแขนหรือปลายแขนก็ตามเก้าเดือนกระดูกขาอันใหญ่เนี่ยนะแล้วก็กระดูกหน้าแข้งเนี่ยหนึ่งปีไปเลยจบจบวิธีการจำนะ ง่ายๆนะกระดูกชิ้นเล็กหกระดูกชิ้นกลางเก้เอ <Nine. S 1> ้ยหมายถึงถ้าถ้าเป็นกระดูกไม่ติดนะหกกระดูกชิ้นกลางเก้ากระดูกชิ้นใหญ่สิบสองนะถ้าไม่ติดนะแต่ถ้าเอากระดูกติดก็สี่สัปดาห์แปดสัปดาห์ถ้ากระดูกชิ้นเล็กนะสี่สัปดาห์กระดูกชิ้นกลางแปสัปดาห์กระดูกชิ้นใหญ่สิบสองสัปดาห์เนี่ยสูตรนี้ง่ายๆทีนี้ถ้ากระดูกไม่ติดแปลว่าอะไร แปลว่าคุณจะปล่อยไว้อย่างนี้กี่ปีกี่ชาติมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ยังไงก็ไม่ติดแล้วใช่ไม่ได้แล้วทีนี้วิธีการการรักษาเราทํำยังไงสมมตุติกระดูกมือผ่านไปหกเดือนแล้วเฮ้ยมันยังเหมือนเดิมเลยอะทําไงดีอะหมอแย่แล้วผมจะติดไม่ได้ใส่เฟื่องหกเดือนแล้วอ่ะหรือขาเนี่ยใส่เหล็กดามแต่เดินลงน้าหนักบางส่วนนะห้ามลงน้าหนักอยู่ถูกไหมอ่าแล้วผมจะลงน้ำหนักได้เมื่อไหร่เนี่ยมันปีนึงแล้วอะ คือทำตามที่หมอบอกแนน้ำตาลอดอรอททำไมเมื่อไหร่ทำไมมันไม่ติดเนี่ยแล้วเอาไงดีเราก็ง่ายๆผ่าซ้ำครับอ่าผ่าซ้ำแน่นอนถ้ากระดูกถึงเวลาที่มันจะต้องติดแล้วแต่มันไม่ติดนะแปลว่าอะไรแปลว่างี้ส่วนใหญ่มันจะสัมพันธ์กับหนึ่งเราจะไปผ่าตัดมันแล้วทำให้หลอดเลือดที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ดีสองตรงกระดูกที่มันเป็นช่องว่างอ่ะมันใหญ่กว่าสองมิล S <S <S มันใหญ่ไปแล้วมันเชื่อมตัวเองไม่ได้อ่านะฮะแล้วก็สามอาจจะมีปัญหาที่เส้นประสงเส้นประสาทด้วยนะพอมันเป็นปัญหาเส้นประสาทปุ๊บกันเชื่อมของกระดูกมันก็จะแย่ลงด้วยอ้าวก็ทําไมไม่ทําตั้งแต่ตอนแรกคือก็คือมันทําตั้งแต่ตอนแรกไปแล้วแล้วมันแต่ <S 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 เราไม่สามารถที่จะไปทําอย่างนี้แต่ตอนแรกได้เพราะงี้ต้องฟัง,งดีดีพอมันกระดูกไม่ติดใช่ไหมฮะวิธีการทําคือเปิดแผลเข้าไปเราต้องไปเอากระดูกที่มัน ดีๆส่วนอื่นของร่างกายเราอะซึ่งส่วนใหญ่เราจะเอามาจากกระดูกเชิงกรานนะคือเราต้องผ่าตัดใส่กระดูกเทียมนั่นเองกระดูกเทียมมีสองชนิดกระดูกเทียมจากร่างกายเราหรือกระดูกเทียมจากข้างนอกที่เขาทำมากระดูกเทียมที่ดีที่สุดคือกระดูกเทียมจากร่างกายเรากระดูกเทียมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหรือ a r t i ฟ i c i a l เนี่ยมันได้แค่มันเหมือนเป็นแค่ปูนแต่ไม่มีทรายอะ องประกอบมันดูแข็งไปมันก็จะแข็งแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทําให้แน่นมันไม่ใช่จากของร่างกายเราเองที่สร้างเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันคืองนี้ถ้าในร่างกายเราเนี่ยนะพอเราเอากระดูกร่างกายเรามาแล้วแปะเข้าไปในในที่ที่มันไม่ติดเนี่ยมันจะมีความสามารถที่เรียกว่าความสามารถในการกระตุ้นการสร้างกระดูกจากกระดูกเทียมเนี่ยแต่กระดูกเทียมจากภายนอกมันไม่มีความสามารถนี้ นะมันก็จะได้แค่ระดับหนึ่งะนะก็คือถมๆเข้าไปให้มันเต็มแต่ว่าไม่มีความสามารถทําให้มันเชื่อมได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นจากร่างกายเราเนี่ยก็จะดีกว่าอืแต่ก็อีกนะปัญหาคือไอ้ตรงบริเวณที่เราไปเอาเนี่ยมันเจ็บเจ็บคือคนไข้เนี่ยตรงกระดูกหักเนี่ยเปิดแผลไปแล้วใส่กระดูกเทียมเข้าไปแล้วปิดแผลไปแล้วตรงแผลเนี่ยเจ็บอยู่อาทิตย์เดียวอืไอ้ตรงเชิงการเนี่ยเจ็บอยู่เป็นเดือน อ่ามันเจ็บเจ็บ oh, uh. นะแต่ว่ายังไงก็ตามเอาตรงนี้ดีกว่า uh. คือถ้าเป็นกระดูกชิ้นเล็กที่มือเนี่ยนะครับบางทีเขาก็าอาจจะไม่ได้เอาจากเชิงการเขาจะแบาที่อื่นแต่ว่าก็จะไม่ค่อยเจ็บมากถ้าเป็นจากท่อนแขนหรือท่อนขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาจากเชิงการน,นี่แหละแล้วก็ไปถมลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่มันมีพื้นที่มากๆเลยเชิงการเนี่ยเราจะได้ประมาณส่วนหนึ่งเท่านั้นนะแต่ว่าเรามีเชิงการสองข้างอยู่แล้ว แล้ลองคิดดูนะเราต้องเจ็บเชิงการทั้งสองข้างแล้วยังมีกระดูกที่ไม่พออีกเราก็ค่อยไปเอากระดูกเสริมมาใสา่แค่นั้นเองนะครับหลังจากพอเราผ่าเข้าไปเนี่ยจากประสบการณ์นะพอเวลาเราเอผ่าตัดแก้เรื่องของกระดูกไม่ติดเนี่ยก็คือใส่กระดูกเทียงเข้าไปเนี่ยหลังจากนั้นประมาณไม่เกินสามเดือนกระดูกมันก็จะติดอืมแต่มันก็มีกรณีที่ไม่ติดอีกอีกเหรอมีอีกอ่า ยากขึ้นไปอีกก็คือว่าเราเพราะว่าไอกระดูกที่เราดึงออกมาเนี่ยเราย้ายมาจากที่อื่นใช่ป่ะกระดูกที่มีปัญหาบ่อยอยนะคือกระดูกท้องเรือหรือกระดูกข้อมือนะครับไอกระดูกข้อมือตรงเนี้ยเลือดมันไม่วิ่งเข้าไปเลยอพอเลือดมันวิ่งเข้าไปน้อยต่อให้คุณจะเอากระดูกตรงไหนมาใส่เข้าไปอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะติดเพราะว่าพอใส่เข้าไปมันก็เหมือนสลายไปใส่เข้าไปมันก็สลายไปเพราะมันไม่ใช่ของธรรมชาติของเราเขาก็จะไปเอา กระดูกตรงบริเวณข้อมือนี่นะกระดูกอีกชิ้นหนึ่งตรงบริเวณข้อมือเอขาเรียกรกระดูกเลดียสเปิดเข้าไปเอากระดูกพร้อมกับเส้นเลือดที่มันเลี้ยงของมันเองอแล้วเลาะเส้นเลือดนะแล้วโยกมาแปะนี่เราสามารถเปลี่ยนสายแม่น้ําได้ด้วยเหรอใช่ถูกต้องฉลาดมากเราเปลี่ยนสายแม่น้ําหลอดเลือดเนี่ยจากที่วิ่งไปที่หนึ่งโยกไปอีกที่หนึ่งออให้กระดูกมันมีเลือดวิ่งมาตลอดเพรานะงั้นแล้วก็เลยติด หรอได้ใช่ม่ใช่ใครเป็นคนคิดเนี่ยอ่าอันนี้คือเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากในการผ่าตัดมากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีสุดก็การุณาช่วยติดเถอะกระดูกเนี่ยแต่บอกเลยว่ามันสั่งไม่ได้ค่ะมันทําอะไรไม่ได้เพราะกระดูกเนี่ยวันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะไม่ติดนะมันก็ไม่ติดมันจะเป็นจากเงื่อนไขอายุเรื่องของความกระดูกพุนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวด้ไหมหนึ่งเลยนะตำแหน่งกระดูก ตำแหน่งกระดูกที่มันจะติดดีๆเลยเนี่ยก็คือกระดูกที่ตรงบริเวณปลายของกระดูกใหญ่ๆหรือกระดูกหลังเนี่ยติดดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณตรงกลางเลยของกระดูกแท่งเนี่ยหรือกระดูกขากระดูกแขนเนี่ยมันมีบริเวณที่มันติดเน้น้อยแล้วกระดูกมันแข็งมันติดช้าติดยากหรือกระดูกเล็กๆที่ข้อมือเนี่ยก็ติดยากานะอันนี้ก็เป็นลักษณะชนิดของกระดูกก่อน สองคนชอบสูบบุหรี่เนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงมันก็ไม่ไปเนี่ยนะกรุณาเลยนะใครก็ตามกระดูกหักในช่วงแรกเนี่ยขอร้องอย่าสูบบุหรีอ่อ๋อเหรออายาสูบบุหรี่เลยเพราะการสูบบุหรี่จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันหดตัวแล้วเลือดที่วิ่งไปบริเวณที่กระดูกหักมันก็วิ่งไปยากเข้าใจไหมพอมันวิ่งไปยากปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้กระดูกมันไม่ติดบางทีเนี่ยนะกระดูกไม่ติดมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ากระดูกเองมันไม่ติดธรรมชาติมนุษย์เนี่ยแผล มันต้องหายกระดูกมันต้องติดถูกไหมนี่คือ,อธรรมชาติแผลมันต้องหายถ้าแผลไม่หายแปลว่าเป็นเบาหวานเปล่าเออมีอะไรมีโรคอะไรอย่างอื่นเปล่า่ะกระดูกมันไม่ติดก็เป็นเบาหวานเปล่าสูบบุหรี่เปล่าทําอะไรให้มันไม่ติดหรือเปล่าค<ะ>่ะอ่าหรือขาดแคลเซียมไหมเราก็ต้องไปเช็กสิ่งพวกนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นปัจจัยก็คือตัวกระดูกเองกับปัจจัยคือตัวเราเองที่ เราดูแลสุขภาพเราดีหรือไม่ดีแค่ไหน<ะ>ใช่ไหมฮะ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่บอกความยากง่ายของการผ่าตัดนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้ไปเต็มเ็มว่ากระดูกติดเมื่อไหร่กระดูกไม่ติดเมื่อไหร่ยังมีอีกคนชอบถามเหล็กเอาเออกเมื่อไหร่อ่ามันก็น่าเออเหล็กเอา,า <ๆ S 2> เอาอกเมืเอ่อไหร่นะให้ไปดูว่ากระดูกไม่ติดเมื่อไหร่ก็เอาออกถูกไหมล่ะถ้ามันเลยเวลากระดูกไม่ติดเมื่อไหร่ไปแล้วแล้วมันติดไปแล้วอ่ะก็แปลว่าออกได้ไงอ่า อ่ะฟังดีๆอีกรอบนะเนี่ยฟังแล้งงงทำหน้างงเลยคือเราต้องดูช่วงเวลาของกระดูกว่าไม่ติดแน่ๆเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอ่ะกระดูกขาท่อนใหญ่เนี่ยนะหนึ่งปีละกระดูกมันติดไปแล้วอ่ะตั้งแต่หกเดือนยันมาจนหนึ่งปีอ่ะก็ออกได้แล้วเพราะมันไม่มีทางที่จะไม่ติดแล้วไงก็มันติดไปแล้วไงถูกไหมเพราะนั้นเราเลยเอาเวลาหนึ่งปีอ่าส่วนกระดูกมือเนี่ยหกเดือนใช่ไหม สมมติกระดูมันติดตั้งแต่หกสัปดาห์คนไข้ถามว่าสองเดือนเอาออกได้เลยยังเราเห็นแล้วว่าบอกว่ามันติดแน่จริงๆโดยหลักการมันออกได้เลยแต่ถ้าจะเอาตามทฤษฎีเขาก็ต้องเอาจากทั้งหมดใช่ไหมล่ะก็คือเอาหกเดือนเพราะว่ามันติดไปแล้วไงมันไม่มีทางจะไม่ติดแน่เอาชัวร์เอาชัวร์เออก็เอาช่วงเวลาที่หกเดือนเก้าเดือนสิบสองเดือนนั่นแหละแน่ทีนี้มีปัญหาหนักไปกว่านั้นอีก อันนี้คือจากประสบการณ์เลยนะวันนี้เล่าจากประสบการณ์เลยคือเหล็กเนี่ยเมื่อไหร่เอาออกได้และเมื่อไหร่เอาออกไม่ได้อ่าเล่าให้ฟังเคยมีเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุสี่สิบปีนะฮะกระดูกเขาหักมาแต่อายุยี่สิบเขาใส่เหล็กดามมายี่สิบปีแล้ว <S 1> <S 1> อ่าทีนี้เหล็กแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความฝืดไม่เหมือนกัน เหล็กบางอย่างเนี่ยนะมองก็รู้ละตอกปุ๊บเดี๋ยวออกเลยง่ายๆเหล็กบางอย่างเนี่ยคือเอาออกไม่ได้นะฮะถ้าเหล็กเนี่ยนะสมมุติว่าถ้าอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแล้วนานเกินสิบปีเอาจริงตั้งแต่เจ็ดปีขึ้นไปอะ่ะผมไม่ค่อยแนะนําให้เอาออกอ้มันอยู่ไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเหล็กที่มันมีปัญหาเขา,มาเมาออกแต่ปีสองปีแรกแล้วอ๋อหมายความว่ามันนูน หมายความว่ามันขัดมันไปขบมันไปอะไรกับร่างกายเราอะ่ะเราก็รู้สึกเฮ้ยมันมีปัญหาพวกเนี้ยปีสองปีแรกมันอ,ออกง่ายใช่ไหมก็คือหลังจากหกเก้าสิบสองไปแล้วอะ่ะ่มันอ,ออกง่ายแต่พอผ่านไปนานๆเจ็ดแปดปีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ระลึกได้ว่าเฮ้ยมีเหล็กนี่ว่าเฮ้ยเอาออกเถอะนึกออกแล, <p ừng S 1> ล้วเพิ่งจะมาระลึกชาติได้ในตอนนี้เอาไอเราเป็นหมอกระดูก พาไว้กับอาจารย์เราซึ่งเสียชีวิตไปแล้วด้วย <Yeah. S 2> เราก็ต้องมาอ,าออกต่อใช่ไหม uh huh. ทีนี้สิบปีไปแล้วเหล็กบางอย่าง่ะฮะพอเขาใส่เข้าไปคือยิ่งยิ่งสมัยหลังๆเนี่ยนะใส่มาสิบปีที่ผ่านมามันจะมีเหล็กที่เรียกล o อก i n g plate ก็คือเหล็กที่มันยึดกับกระดูกดีๆอะ่ะกับสองคือเหล็กที่แทงเข้าไปในกระดูกเสียบเข้าไปเนี่ยแล้ว s u r ์เฟ e มันนะไอตัวผิวกันนะ่ะมันจะด้านๆหน่อย ถามว่าทาไมต้องด้านรู้ไหมพอเวลาเหล็กเราเสียบเข้าไปนะถ้ามันลื่นอะ่ะมันจับกระดูกไม่ดีใช่ปะ่ะพอจับกระดูกไม่ดีมันมีโอกาสที่มันจะไหลแล้วกระดูกมันจะติดช้าอมันจะขยับกึอกกึ๊กกึ๊กกึกต้องให้มันเขาก็เลยทําให้หมัน,ด,น,ด,น,นด้านด้านไว้เขาเรียกแมทเซอร์เฟสคือด้านไปเลยพอด้านปุ๊บมันขยับไม่ดีใช่ไหมมันก็จะติดเร็วอแต่พอติดเร็วปุ๊บดันเอาออกช้าไงแน่นเลยโอ้แน่นเปี้ย ผมเคยแบบตอกอยู่สามชั่วโมงอ่ะตอกสามชั่วโมงเนี่ยตอกจนกระดูกจะหักอยู่แล้วอ่ะกระดูกใครรู้ไหมกระดูกผมเนี่ยจะหักอยู่แล้วแน่นขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหแล้วก็กระดูกคนไข้เนี่ยบางทีถ้าแบบเขาบอกหัวเดียดตีนขาดยังไงก็เจาออกนะเราต้องเปิดเราต้องเปิดกระดูกเป็นแนวเลยเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวแล้วก็เว้นเป็นแนวแล้วก็เว้นนะ เพื่อที่จะไปตอกไอกระดูกเนี่ยให้เหล็กเนี่ยให้ออกมาไปซ้อไปคือใช่บางรายเนี่ยตอกไปตอกมาเหล็กหักกลางยไอส่วนที่เหลือข้างล่างเอาออกไม่ได้อีกคายอย่างนั้นนะก็ต้องถามคนไข้อะเอยคนไข้มันเอาออกไม่ได้เอาไงดีไม่ได้ครับยังไงต้องเอาออกก็ต้องไปเจาะรูเปิดแล้วก็ตอกมันขึ้นผ่าแบบนั้นคือคนไข้รู้สึกตัวคุยได้เอาเหรอใช่อ่ามีเคสหนึ่งที่เอาออกไม่ได้เลยคือไม่กระดิกเลยเนี่ย ถ้าคุณจะออกผมต้องตอกให้แตกเหมือนเดิมแล้วถึงจะออกได้เขาบอกงั้นเอาไว้งี้เหอะหมอไม่เป็นไรช่างมันแล้วเราไปกระเทาะแรงๆต้องไปแบบตอกแรงๆแบบนี้นกระดูกมันไม่ม,ไมีไงไก็คือดึงตอกออกแล้วกระดูกแตกนะมีนะโอ้ยคือของมันดีๆอยู่ไงเพราะฉะนั้นทุกเคสที่ผมก่อนจะเอาเหล็กออกถ้าเจ็ดปีถึงสิบปีนะอทําไงผมจะบอกว่า<อ>มีความมีความเสี่ยงหนึ่งเอาออกไม่ได้สองถ้าอยากจะออกแน่ๆต้องยอมให้กระดูกหัก คุณต้องเลือกมาก่อนเลยว่าตั้งแต่ก่อนผ่าคำคำพูดต่อไปคือ๋ยวไม่อยากทำใช่ไหมอ่าคนแค่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเออไม่ทำดีกว่าอ่าเพราะฉะนั้นคนไม่อยากทำอะ่ะหมอเนี่ยก็ไม่อยากทำแต่ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนานๆอะ่ะค <c oughs> ือจริง <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นความรู้นะ <c oughs> คือไอ้อีกการหนึ่งเหล็กที่หักสมมติเราเอาเป็นเหล็กดามเฉยนะเราไข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 ,ขออกมาบางทีมันไขไม่ออกสกรูเนี่ยมันเหลืออยู่ข้างใน เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรมันอยู่มาสิบปีแล้วก็ปล่อยมันอยู่งั้นอ่ะหรือบางทีอยู่มาสองสมปีแต่มันอยู่ในกระดูกเลยเงี้ยเพราะว่าบางทีพอเวลาเราใส่เข้าไปตอนแรกมันจําเป็นต้องใส่ข้างนอกเหล็กนอกเพลทอ่ะพอใส่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยกระดูกมันหุ้มหมดแล้วอืวิธีการที่เราจะเอาเอา,เอามันออกมาคืออะไรตอกให้แตกนะครับแล้วไขออกมาคุ้มไหมก็ต้องคิดก่อนถ้ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรก็ก็ไม่ต้องเอาออกก็เอาเฉพาะเที่ยวอ,ออกได้ที่เหลืออยู่ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะเพรแั้วันนี้ สรุปความรู้มากมายนะกระดูกติดเมื่อไหร่กับกระดูกไม่ติดเมื่อไหร่เข้าใจแล้วนะเวลาคนละช่วงกันกระดูกติดเมื่อไหร่คือถ้ากระดูกชิ้นเล็กหกอาทิตย์กระดูกชิ้นใหญ่ขึ้นมาสี่ถึงหกอาทิตย์กระดูกชิ้นกลางแปดถึงสิบสองอาทิตย์กระดูกชิ้นใหญ่สิบสองถึงสิบหกอาทิตย์อันนี้คือกระดูกติดกระดูกไม่ติดเมื่อไหร่กระดูกชิ้นเล็กหกเดือนกระดูกชิ้นกลางเก้าเดือนกระดูกชิ้นใหญ่สิบสองเดือนเอาเล็กออกเมื่อไหร่ ยึดตามกระดูไม่ติดอ่าถ้าผ่ามือก็หกเดือนเอาออกถ้าผ่าขาท่อนขาก็สิบสองเดือนเอาออกถ้าท่อนแขนก็เก้าเดือนเอาออกอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะหมดคำถามผ่าเอาเล็กออกนานๆเลยสิบปีควรเอาออกไหมไม่ควรหรอก <laughs> ตามความคิดเห็นของหมอหมอเนื่อย <laughs> แต่ถ้าต้องรับมคิดเห็นของคนไข้อยากเอาออก ก็เลือกเป็นลายเป็นลายลายไปแต่อาจจะมีบางส่วนบางพาร์ทที่มันหลงเหลืออยู่ในนั้นออาจจะจําเป็นที่จะต้องเหลือจริงๆอก็อาจจะต้องยอมรับดีกว่านํามาซึ่งปัญหาใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ฝากกระดูกติดกระดูกไม่ติดกระดูกต้องเล็กอาออกไม่ออกไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณน้องมีค่ะอาคาคุณผู้ฟังเออผมก็สนุกดีนะเป็นประสบการณ์ตรงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This TOY PBS Podcast is PBS การจับสามารถแสดงความหมายได้หลายอย่างแต่การจับแบบใดถือไปในเชิงชู้สาวที่ไม่ควรทำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้ช่วยชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ครับต้องบอกก่อนว่าการจับเนี่ยจับนี่เราใช้อะไรจับเราก็ต้องใช้มือ,มอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจับเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การจับหน้าจับไหล่จับตัวจับแขนจับขา นะคะแต่ระหว่างในความหมายของคนรักเนี่ยกับคนไม่รักกันเนี่ยจจนวิพาอยากอยากให้ระวังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เริ่มหนุ่มเริ่มสาวเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาจับแบบนี้หมายความว่าอะไรเจนพิพาขอบอกให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ไปกระจายข่าวเนี่ยนะคะว่าใครก็ตามที่มาจับเนื้อต้องตัวเราในเขตร่มผ้า จาร์พภาขอใช้คำนี้นะคะในเขตร่มผ้านั้นส่อถึงการจับในเชิงชู้สาวทั้งสิ้นเช่นการจับหน้าอกการจับเอวจับท้องอะไรในร่มผ้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไปถึงในส่วนของอวัยวเพศนี้สำคัญเลยอะไรที่ใกล้จุดยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะถือว่าไม่โอเคทั้งสิ้นเช่นการจับขาเนี่ยถ้าจับขาเข่าเนี่ยนะคะบางทีเราจับเข่าคุยกันเคยดีนไหมคะจับเข่าเพื่อนหรือเขย่าเขยาอย่าเงี้ย หรือจับต่ําลงมากว่าเข่าเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชู้สาวแต่ถ้าขึ้นมาท่อนบนเนี่ยค่ะหน้าขาเราเนี่ยนะคะที่หน้าขาเนี่ยจะต้องไม่แตะต้องกันนะคะไม่ว่าหญิงจับชายหรือชายจับหญิงมันจะสอนในเชิงชู้สาวเป็นการบ่งบอกนัยยะอะไระบ,าบางอย่างเพราะฉะนั้นจะได้สอนให้เด็กหรือเยาวาชนเราในรู้ว่าเวลาที่ใครเข้ามาแตะเนื้อต้องตัวเราในส่วนที่อยู่ในร่มผ้าเนี่ยถือว่าไม่โอเคทั้งหมด ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะ,จะเป็น,ปน,นใครก็ตาม<ช>นะคะไม่ได้บอกว่าคนภายนอกคนไม่รู้จักแต่อันนี้คำรวมหมดเลยนะ,ะนั่นหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.